สวัสดีครับพี่น้อง FC ซันดาฟาร์มช่องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่น้องเกษตรกรด้วยกันนะครับครับวันนี้พี่น้องวันที่19ตุลาคมพ.ศ. 2564เวลายามเช้านะครับก็วันนี้เป็นวันที่แม่อ่างทองมาอยู่ที่ซันดาฟาร์มหรือแม่เย็นเก่านะฮะแม่เย็นมาอยู่ซันดาฟาร์มได้10หลายวันแล้ว 3-4 วันแล้วนะฮะก็ปรับสภาพเข้ากับข้อเข้ากับสถานที่ได้แล้ววันนี้ก็จะมาทำการถ่ายพยาธิชุดใหญ่กันนะฮะจะมาทำการถ่ายพยาธิชุดใหญ่ให้แม่อ่างทองหรือแม่เย็นนั่นนะฮะก็เดี๋ยวพี่น้องมาติดตามกันนะครับว่าควายท้องใกล้คลอดท้อง10เดือนใกล้คลอดเนี่ยเราทำยังไงกันนะครับกับการถ่ายพยาธิพี่น้องหลายท่านถามว่าเอควายท้องงัวท้องถ่ายพยาธิชุดใหญ่มันจะไม่แท้งลูกเหรอนะฮะก็เดี๋ยวพี่น้องดูเลยนะครับว่าผมทำจริงไหมถ่ายได้ถ่ายจริงไหมแล้วก็บอกพี่น้องไว้ก่อนนะครับยาถ่ายพยาธิไม่ใช่ยาทำแท้งนะฮะขออย่างเดียวว่าพี่น้องจับควายเข้าซองอย่างถูกวิธีนะครับไม่ให้ล้มไม่ให้ดิ้นนะครับเวลาฉีดยาไม่ให้เครียดมากแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองก็ถือว่าทำได้สำเร็จแล้วนะครับมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องแท้งลูกควายจะแท้งลูกได้ก็ต่อเมื่อตอนจับนะครับจับแล้ววิ่งแล้วก็แทกแล้วล้มนะล้มคว่ำล้มหงายนะครับมีโอกาสแท้งลูกแน่นอนนะครับก็เราก็ต้องระวังนะครับการจับควายต้องระวังเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวพี่น้องดูเลยนะครับว่าผมทำกับควายผมยังไงนะฮะผมทำยังไงพี่น้องก็ทำตามได้เลยนะครับถ้าเชื่อมั่นนะแต่ถ้าไม่เชื่อมั่นไม่สบายใจก็ไม่ต้องทำนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมาบังคับกันได้นะของแบบนี้มันอยู่ที่ว่าใครถนัดแบบไหนเชื่อแบบไหนทำแล้วแบบไหนได้ผลนะครับพี่น้องบางคนก็บอกว่าโอ้ยมันฉีดยาเยอะเกินไปต้อง3เข็มแท้งลูกแน่นอนหมอบางท่านก็บอกผมไม่โต้แย้งกับใครนะครับมันไม่ใช่เรื่องจะมาทะเลาะกันโต้แย้งกันดราม่ากันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมทำแล้วผมเอาประสบการณ์ของผมเองมาถ่ายทอดนะครับที่ผมทำแล้วมันได้ผล 100% จริงๆแล้วผมก็ถ่ายทอดให้พี่น้อง FC ได้ดูเพื่อเป็นความรู้นะครับเพื่อเป็นความรู้ประดับความรู้มันจะได้พี่น้องจะได้รักษาทรัพย์ของตัวเองสมบัติของตัวเองได้นะครับเนี่ยครับแม่อ่างทองเนี่ยเขาเลี้ยงมา10กว่าปียังไม่เคยแทงสะพายนะครับเดี๋ยวต้องไขว้สะพายด้วยนะเดี๋ยวเข้าไข่ตรงนี้ยังไม่เคยแทงสะพายเจาะสะพายเดี๋ยวมันจะกระตุกเดี๋ยวต้องไข่ก่อนเดี๋ยวมันจะกระตุกเราจะดึงไม่ทันไข่เลยไข่เลยไข่ในซองนี่แหละได้จับเชือกสะพายสิจับเชือกสะพายจับเชือกสะพายไม่ฟืดไม่ฟืดจับดึงให้แน่นนิ่งไว้นั่นแหละแล้วก็ไข่เลยมือข้างๆว่างก็ไข่เลยนั่นแหละใจเย็นๆทำค่อยๆอย่าไปแรงอย่าไปรุนแรงเอามาควายเขายังใหม่เขายังอารมณ์เจ้าอารมณ์อยู่นั่นแหละดึงมาซะอย่างนั้นเลยแค่นั้นแหละควายยังใหม่เราต้องเข้าใจอารมณ์เขาเอามาพันดิเอาพันเชือกแต่มือเดี๋ยวมือขาดพันแล้วดึงจับสะพายจับปากดันปากขึ้นมาดันปากอย่าไปจับอย่างนั้นดันใต้นะครับเอามือล้วงๆเข้าข้างใต้อะเอาละจบเลยมัดเลยมัดตายตัวเลยถ้าเขาอยากอยู่สภาพนี้ก็ให้อยู่อย่างนี้ควายอายุเยอะเจ้าอารมณ์เอาอย่าเพิ่งหมดแต่ไม่ต้องพันละมัดเลยควายแก่ก็เจ้าอารมณ์ธรรมดานะครับมัดอย่างนั้นไม่อยู่น้าสอนหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่ทำตามถ้าอย่างนั้นไม่อยู่ไปควันอย่างนั้นไม่อยู่
ครับเดี๋ยวสอดเข้าใต้ดึงเด้ดึงเลยโอเคแล้วก็อีกทบหนึ่งการมัดเชือกควายจะอยู่ไม่ได้อย่างนั้นไม่อยู่ไม่ใช่ไม่แบบถ้าแบบมันไม่เป็นอย่างนั้นนะสอดใต้เอาปลายมาสอดใต้ไม่ใช่นี่สอดเนี่ยไอ้ชิ้นเนี่ยเชือกมันต้องทับอย่างนี้เอาสอดอีกชิ้นนึงนั่นแหละอย่างเงี้ยอยู่เอาเชือกมาใส่เขาครับนี่เสื้อสะพายอย่างเดียวไม่อยู่เดี๋ยวดึงขาดทำกว้างๆแล้วโยนใส่เขาเลยไอ้ยังมันกว้างทำกว้างแล้วกว้างใส่หัวเลยเนี่ยมัดตรงนี้ทำเหมือนเดิมอะไม่ต้องพันมากเดี๋ยวนะครับ นานๆทำทีนะครับมือใหม่หลานมือใหม่ก็จะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นานๆจะฉีดยาสักทีนึงนี่นะครับวิธีการฉีดยาควายนะครับเอามัดยาวๆมัดใหญ่ๆแล้วก็ใหญ่ๆไปเลยดิไม่ต้องไปเหลือเล็กแล้วก็อ้อมใหญ่ๆแล้วก็อ้อมใหญ่เลยนั่นแหละเอาไปใช้ก็อ้อมขึ้นบนเลยไม่ต้องมัดไม่ต้องพันแล้วก็ดึงสลับเลยการมัดเชือกก็สำคัญนะครับพี่น้องต้องมัดให้อยู่ให้นิ่งนะครับก็มึงทำให้มึงไปใส่อย่างนั้นมึงไปอ้อมไปทำหูทำไมอ่ะไม่ต้องทำหูเอาหางมาเลยเอาหางลงมาเอาร้อยเดี๋ยวร้อยเข้าไปเลยสอดใต้เข้าไปไม่ใช่สอดขึ้นบนเนี่ยที่นิ้วชี้อ่ะอย่าคิดว่าเรื่องง่ายนะครับพี่น้องแค่มัดเชือกเนี่ยถ้าเราไม่เคยฝึกนี่ก็เป็นเรื่องยากก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเอาปลายมามันก็เป็นเรื่องยากเอาปลายขึ้นนี่ตัดใต้มาร้อยนี่เนี่ยครับมันทำอะไรต้องเป็นใช้เวลานะครับใช้นั่นเป็นยังเป็นห่วงอยู่เอาอีกรอบนึงไม่ใช่เอาออกใต้รอดใต้เอาปลายมาหนึ่งเป็นถุงสอดไปเลยเอาปลายสอดเอารอดนี่เลยอ่ะดึงเลยมันก็ยังเป็นถุงก็สอดตายต้องสอดบนอ่ะไม่เป็นไรเอามัดดิปลายมานั่นแหละถึงรับฟองเลยเอาล่อมันปลายมาน นั่นแหละ อย่างเงี้ยไปไหนไม่ได้นะครับอย่างนี้ไปไหนไม่ได้เลยเอายาขึ้นมาดูเอาดูดยานั่นจ้ะดูดยาลำไส้ถ่ายพยาธิลำไส้ยาผมดูดมาแล้วนะครับน่าจะได้ร้อยซีซีมั้งมาดูดมาไข่เจียวไข่เจียวอย่ายุ่งลูกดูเต็มสลิงเลยนั่นนะครับเอาฉีดเลยเอาปากเวลาป้อนนะครับพี่น้องต้องป้อนข้างๆมุมปากนะถ้าป้อนตรงๆมันจะเข้าปอดนะครับเข้าปอดหมางใต้เลยมันก้มเข้าข้างใต้แทงเข้าไปลึกๆต้องจับสะพายด้วยดิให้มันนิ่งเอามาอย่ามันไม่เป็นไรหย่อนก็ใช้เชือกเอาเชือกกระพายไม่ต้องให้ตึงเนี่ยมาจับป้อนเลย
นั่นแหละจับดึงเลยดึงไขว้ไว้แต่ดึง2เส้นดิเอาปึ๊บเอาใหม่โอ้ยออกหมดเอาใหม่ดูดใหม่ไม่เป็นไรมันคลายก็เดี๋ยวเข็ม2ก็ไม่คลายละดูดมาเต็มสลิงเลยดูดเผื่อไว้แล้วเดี๋ยวเอาอีกคลายออกอันนี้เจ็บเลยเสียบกันแรงๆเลยเสียบปึ๊บโอ้ยจับตัวไฟด้วยจับตัวไฟไม่งั้นมันไม่ยอมอ่ะบางนี้บางบนไอ้นิดเดียวพอโอเคอ่ะมาถึงยาฉีดเอายาฉีดขึ้นมาดูตามเข็มขึ้นมาดูนี่แหละครับยาฉีดตามเข็มนี้เข็มซ้ายสุดน้ำใสนั่นก็คือยาถ่ายพยาธิภายนอกภายในนะครับแล้วยาเข็มกลางนี่คือยากับเข็มริมเนี่ยคือยาถ่ายพยาธิเม็ดเลือดนะฮะพยาธิเราต้องถ่ายให้หมดนะเดี๋ยวเข็มแรกเราจะฉีดเข็มขวาสุดก่อนนะเข็มขวาสุดควายขนาดนี้ใช้20ซีซีเต็มหมดเลยนะฮะควายน้ำหนักขนาดนี้ควายตัวนี้เกือบตันนะครับพี่น้องเอาในเลยในสุดมาขยับอีกขยับอีกขยับไปทั้งหัวอีกนั่นแหละไม่โดนมึงอย่ามือเข้ามาทางเขาเดี๋ยวเอานั่นแหละปักเลยตรงนั้นอ่ะไม่ใช่ข้างนี้เดี๋ยข้างในเนี่ยเอานั่นแหละอ่ะขนาดตรงไหนเอาเลยมันจะปัดเลยเอานั่นแหละไม่ปัดละไม่ถึงละอ่ะตรงนั้นเลยให้มิดเข็มก่อนค่อยเดินยาอย่าเพิ่งเดินยาเดี๋ยวเสียมิดเข็มยังค่อยๆมิดมือต้องอัดให้แน่นนั่นแหละหมด1เข็มจบไปแล้วน้ำใสนะเราไม่ได้ทำให้ดูสดๆกันเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าเอามือกุมให้แน่นมือแนบให้สนิทมันถึงจะแทงได้ทันทีนั่นแหละอันนี้เราทำของเราเองได้นะครับพี่น้องเรางัวควายเราต้องรักษาของเราเองนะครับควายแม่นี้เขาไม่เคยทำพยาธิชุดใหญ่เลยนะฮะไปฉีดฝั่งนู้นหมดพื้นที่แล้วไม่ได้โดนกระดูกงัวควายตัวนี้เขายังไม่เคยทำพยาธิมาเลยนะฮะเพราะเขาไม่มีสะพายนะครับพ่อเขาไม่ได้ทำพยาธิถึงปีเขาก็จะทำครั้งหนึ่งแต่ว่าต้องอย่างนั้นต้องแน่นให้มันมั่นใจตัวเองให้ควายมันมีความอบอุ่นด้วยนี่แหละครับพี่น้องผมทำอย่างนี้ทุกตัวนะฮะควายผมนั่นแหละตรงนั้นห้ามฉีดเด็ดขาดนะกระดูกนะนั่นเดินไม่ได้เลยถ้าโดนกระดูกแทงมันก็กึกไม่ได้เลยควายเดินไม่ได้เลยถ้าฉีดโดนกระดูกบริเวณนั้นห้ามเด็ดขาดใช่ต้องที่เป็นเนื้อนุ่มๆเท่านั้นไม่ได้ทีหลังห้ามนั่นแหละจำเอาไว้นะฮะพี่น้องลองดูนะครับตามนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นการไลฟ์ทำคลิปแบบสดๆให้ดูอาจจะมีข้อความมีคำพูดอะไรที่ไม่สุภาพก็ต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะฮะอาจจะเยินเยินนิดนึงการมัดการอะไรเพราะว่าหลานก็ยังไม่ค่อยชำนาญนะแต่คนที่ไม่ชำนาญนี่แหละครับพี่น้องทำฟาร์มก็คงไม่ชำนาญเหมือนกับหลานผมนี่แหละแต่ว่าทุกคนมันก็ต้องฝึกนะฮะฝึกหัดฝึกทำนะเมื่อฝึกหัดฝึกทำไม่นานก็ชำนาญฮะไม่นานก็ชำนาญมันก็ต้องฝึกกันทั้งนั้นนะครับปล่อยไปเลยดีกว่าปล่อยเดินเลยลองดูนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้ถ้าพี่น้องสนใจเรื่องตัวยาจะถามก็โทรมาคุยกันนะครับ0931951842นะครับสวัสดีครับ